จริงๆก็ติดตามน้องมานานมากนะคะแล้วก็เราเป็นทีมเดียวกันมาด้วยกันมีคนที่ไม่ได้เยอะเสียใจเหมือนกันแต่วันเนี้ยเราทีมเนี้ยดีใจมากที่สุดเลยแล้วหนูล่ะหนูดีใจเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันวันประกาศผลเป็นวันเกิดของหนูด้วยหนูแบบดีใจมากๆใจสั่นแบบสุดยอดเลยค่ะก็ส่วนข้าจะจอคะเราดีใจมากเราลุ้นเพราะว่าน้องๆต่างจังหวัดเนี่ยมากันเยอะมากเลยนะคะก็อยากนี่ได้จากเสื้อค่ะก็คือทำเสื้อทีมมาด้วยเพื่อที่จะสนับสนุนน้องนะคะเพื่อ6มูลโดยตรงเลยค่ะทำไมข้างในหัวใจของฉันมีแต่เธอเอาอีกแล้วคงเธออีกแล้วฉันไม่เข้าใจทำไมต้องห่วงเธอเอาอีกแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รอมานานมากแล้วตั้งแต่ EP 0เลยอยากดูมากๆเพราะว่าพี่โดมไลฟ์สดแล้วบอกว่าเด็ดจริงๆอยากดูค่ะก็รักน้องๆนนท์แล้วก็จะคอยซัพพอร์ตน้องๆไปเรื่อยๆนะคะก็สู้ๆนะคะพี่เชียร์อยู่ค่ะขอบคุณค่ะที่ทำงานกันอย่างเหนื่อยเต็มที่แล้วก็เพื่อมอบความสุขให้กับแฟนคลับนะคะแล้วก็แฟนคลับก็ยังจะอยู่กับน้องทุกเวลาค่ะก็เลยไปไม่เป็นระหว่างเราคืออะไรทำไมในหัวใจของฉันมีแต่เธอThat we're here, but we're really going to be so sad that the series is finally going to end. Because I've reserved my Saturday nights for the boys. We're very excited on the infinite possibilities that will happen after 2 moons, and we're so excited for 2 moon season 3. I just want to congratulate all of you. You guys did a great job for starters, for beginners, you did a great job, and we are so proud of you. And hopefully, you'll continue to make us proud. For the boys, I hope you'll keep your friendship until the end. Congratulations, you guys did a great job. Your acting, everything about the series, you've captured our hearts. We love you guys so much. Keep your friendship. I love you, boys. I feel really emotional because this has been a really intense show, like series. A lot of roller coasters with emotions, and I feel so attached to all these couples. So I think I might cry, but I feel like I'm not going to be the only one. Whenever you guys have more projects, I'll be right here supporting you guys. And this is just the beginning, it's not the end. Last episode, so I feel sad, but I'm feeling so excited to see. ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าตอนแรกพลาดไปแล้วหลายโอกาสแล้วอันนี้เป็นแบบ30คนสุดท้ายค่ะก็เลยดีใจมากแล้วก็แบบแอบร้องไห้ไปแล้วด้วย Many fans there, so please come to Indonesia. ขอให้ทั้ง6คนนะคะน่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะแล้วก็อยากบอกว่าอยากจะซัพพอร์ตแล้วก็คอยดูแลแบบนี้ตลอดไปเหมือนกันต้องคิดนะเมื่อเห็นใครเข้ามาเรียกเธอคืออะไรทำไมในหัวใจฉันมีแต่เธอเอาอีกแล้วคงเธออีกแล้วฉันไม่เข้าใจทำไมต้องห่วงเธอเอาอีกแล้วห่วงจนแอบพามีฉันลงรักเธอทัก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 อยากจะทักเธอทุกคืนทุกวันอยากอยู่ใกล้กันแบบนั้นอีกมันแปลว่าอะไร